ราวที่เราสร้างขึ้นแล้วก็ความทุกข์นะครับผมหวังว่าวันนี้นะครับถ้าผมพูดอะไรที่เร็วเกินไปหรือฟังดูงงสับสนเนี่ยก็โชคดีเหลือเกินที่ Facebook Live สามารถดูย้อนหลังได้เนาะอาจจะชวนทุกท่านนะฮะลองมาค่อยๆย้อนดูอีกครั้งหนึ่งหรือว่าบางท่านเนาะเบื่อเบื่อก็อาจจะกลับมาย้อนดูตอนที่ผมชวนภาวนาตามลมหายใจก็ได้เนาะเอ้ยตามการเต้นของหัวใจอะค่ะผมก็หวังว่าหลายๆอย่างที่ผมแชร์ไปในวันนี้อาจจะพอมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับอาจจะหลุดจากหัวข้อเซนไปไกลบ้างพอสมควรแต่ผมคิดว่ามันก็ยังอยู่ในเรื่องของเซนนะถ้าเซนคือการรู้ความจริงตรงๆในปัจจุบันวิถีของเซนไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่ใช่ลายเส้นผูกกันไม่ใช่แค่การจัดก้อนหินวางกันซ้อนๆเซนคือเราเนี่ยแหละฮะผู้รู้ความจริงในปัจจุบันถ้าเรารู้ว่าตอนนี้เราเป็นอะไรอยู่ในปัจจุบันเราก็คือเซนเป็นผู้ที่อยู่ในวิถีแห่งเซนนะครับและจะมากจะน้อยครับไม่ว่าสิ่งนั้นหรือทางอะไรที่เราทำอยู่ก็ตามเนาะถ้ามันกลับไปที่ความจริงของกายใจความประพัดสอนแห่งจิตความจริงในปัจจุบันเรากำลังเดินอยู่แล้วในทางแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราคือพุทธบริษัทพุทธสาวกที่เดินตามพระพุทธองค์